ในสำนักปลัดกระทรวงดีครับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้หนี้ NT ในโครงการเน็ตประชารัฐจริงๆแล้วติดหนี้อยู่ประมาณ 5,700 ล้านนะครับท่านประธานงบ67จัดสรรให้300ล้านซึ่งกรรมธิการตัดไปเพียง15ล้านบาทผมตีกลมๆว่าก็ยังอยู่ในราวๆประมาณ300ล้านบาทนะฮะเท่ากับว่าในงบปี68เองเนี่ยทางหน่วยงานก็มาชี้แจงว่า 5,400 ล้านเขาก็ยังตั้งคำขอในปี68มา 5,400 ล้านครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสำนักงบประมาณก็คงไม่ได้จัดสรรในปี68ให้เต็ม 5,400 ล้านแน่นอนครับถ้ายึดกรอบวงเงินเดิมปีละ300ล้านบาทนะครับท่านประธานผมว่า18ปีครับกว่า NT จะได้รับชำระหนี้หมดงบประมาณในส่วนนี้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมารบกวนเงินในงบประมาณมารบกวนเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรามีกองทุนกทปส.ค่ายูโซ่ของกสทช.ครับหลายปีงบประมาณมาใช้เงินไปหลายหมื่นล้านบาทนะฮะโครงการนี้เห็นได้ชัดครับใช้กองทุนกทปส.ได้ทำไมท่านไม่ให้กระทรวงดีอีไปขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากค่ายูโซ่ครับทำไมปล่อยผ่านงบประมาณแบบนี้ออกมาได้โครงการนี้ผมอยากฟังคำชี้แจงครับถ้าไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนผมคิดว่าโครงการนี้ควรตัดนะครับต้องบอกไว้ก่อนอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้หนี้ NT นะครับแต่ว่าผิดฝาผิดตัวในเรื่องของแหล่งทุนในการใช้งบประมาณนะครับ